อ่ะมาดูคู่ค้ำในรายการก่อนนี่ผ่านตาช่างเรียบร้อยเอาสวัสดีทั้งสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแนะนำตัวสวัสดีครับผมสุภัทรเพชรยินดีคาร์ดี้ครับเป็นยินดีคาร์ดี้เออนี่อยู่กับเชฟโลกเดี๋ยวถามนี่ก่อนสุดท้ายเมืองเล็กวันเช้ามาสอบเท่าไหร่ครับมา114จุดไม่114ครึ่งครับวันนี้ชก100เท่าไหร่113ครับ113ก็ลดนิดหน่อยหายไปตั้ง20นาทีก็ผ่านเก็บตัวอยู่ค่ายเพชรยินดีครับปุ๊บปั๊มปุ๊บซ้อมมีเยอะมั้ยก็มีเยอะหลักๆใครบ้างมีดิสเนคแล้วก็บุญหลงครับโอ้ตัวดีๆทั้งนั้นเลยแต่ละคนนี่นะตัวใหญ่กว่าเราทั้งนั้นเลยเก็บมากี่วันรวมๆ21วันครับ21วันของเราปล่อยๆเท่าไหร่น้ำหนัก56ครับ56 2ฟอร์มล่าสุดผลงานเป็นไงก็แพ้รวดครับแพ้รวดวันนี้มาแก้เอ้ยมาแจ้งเกิดนะวันนี้มีแจ้งเกิดหลายคนนะถ้านับเราเนี่ยพี่เช็คดูแล้วเมื่อกี้ไม่ต่ำกว่า5คนมาแจ้งเกิดวันนี้เป็นคนลูกหลานจังหวัดอุบลครับอุบลปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว7ปีครับซับชกมวยมารวมๆสักกี่พอจำได้ไหมประมาณ300กว่าโอ้ย300กว่านี่ถ้าเป็นไก่ก็ไม่ต้องกินกันแล้วเนี่ยเหนียวแน่นเหลือเกินนะเอาฝาก FC เชียร์กันหน่อยวันนี้คู่ค้ำด้วยครับก็ฝากติดตามผมด้วยครับไปนี้ผมจะมาเอาชัยชนะกับใครครับมาแจ้งเกิดมาแจ้งเกิดครับ2พร้อมล่าสุดช่องพิกัดเท่าไหร่112ครับกับ111วันนี้113ครับเฮ้ยมันกันไปมันใหญ่ขึ้นหรือว่าไงด้วยหรือว่าขยับลองดูกินเยอะขึ้นครับ100 113เคยชกมั้ยยังไม่เคยครับครั้งแรกครับเดี๋ยวไปถามพูดต่อสู้ว่ะเอาวันนี้ต้องใจวันนี้เลยเอาแนะนำตัวอีกครั้งนึงชนะเลิศเนี่ยพูดน้อยหน่อยพูดนิ่มตลอดนะพูดน้อยวันนี้ชก100เท่าไหร่เนี่ย113นี่เราเวทเรามั้ยเราชกอยู่ประจำที่เขาขยับขึ้นมาไม่เคยชกกันมาก่อนเราเก็บตัวมากี่วันนะ20วันพวกป้าพวกซ้อมในค่ายมีใครบ้างมีอะไรมีย่ออุดรมีสิงห์อุดรมีหลายคนมีเชมโลกเสริมหมัดอะไรให้ไหมโอ้เก็บตัวมาหลายวันเลยจีสองฟอร์มล่าสุดเป็นไงผลงานรวดเลยวันนี้พิการเท่าไหร่อาวุธถนัดอะไรของเราศึกษาเขายังก็เป็นมวยไหมเครื่องเราก็พอจะต้านไหวสู้ได้หรือเราได้สูงในวันนี้นะแล้วได้เวทด้วยสูงเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้แล้วสูงเท่าไหร่นี่น่าจะเป็นสูง168โดยเข้าน่าจะ170น่าจะได้น่าจะได้แต่ไม่ถึง170อายุปีนี้อีกทีปล่อยๆกี่กิโลเป็นคนจังหวัดเป็นคนสุโขทัยนะอ่ะฝาก FC สุโขทัยกันหน่อยวันนี้นี่พูดน้อยต่อยหนักเอาจับมือกันนะอายุ27ครับเอ้ยได้เปรียบอายุแต่น้ำหนักไม่ได้เปรียบวันนี้นี่คือคู่ค้ำในรายการนะศึกเพชรยินดีต้องมาดูที่เวทีแล้วไม่มีถ่ายทอด6โมงครึ่งครับนี่เนื้อเตือนชัดๆครับ